มัสการครับหลวงตาความพ้นทุกข์ความปล่อยวางได้ก็คือความเข้าใจความที่ปัญญามันประมวลความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจไปในจิตใจตามที่หลวงตานำทำอันบริสุทธิ์ออกจากน้ำพระทัยไปสู่พระเจ้าอันยังธาตุอันบริสุทธิ์ของพระญาสงสาวกไปยังธาตุบริสุทธิ์หลวงตาและยังธาตุอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านจนท่านทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจและใจมันก็เป็นธรรมธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมธาตุที่ไม่สังขารมันจะเข้าถึงใจที่เป็นธรรมธาตุที่ไม่สังขารได้ก็เพราะนี่เนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งประมวลผลได้จนสิ้นสุดของความรู้ความเห็นเข้าใจเรียกว่าเกิดปัญญาสูงสุดที่เป็นพุทธะโล่งขึ้นสว่างขึ้นรู้แจ้งขึ้นตรัสรู้ขึ้นไปในจิตของเราเองความหลงมันก็เลยหายไปความมีปัญญาแจ้งขึ้นมาโพล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาตรัสรู้ขึ้นมาภายในขณะจิตเดียวโดยการรวบรวมประมวลผลภายในจิตของเราทั้งความรู้ความเห็นความเข้าใจชัดเจนภายในใจของเราทั้งรู้เห็นธรรมที่เป็นจริงว่าอันไหนเป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งอันไหนเป็นธรรมฝ่ายไม่ปรุงแต่งสามารถรู้เห็นได้จริงๆว่าอันนี้เป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งเรียกว่าสังขารอันนี้เป็นธรรมฝ่ายไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรือเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมแท้แท้สามารถสังเกตเห็นหมดเลยว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนั้นดังนั้นนี่มันใกล้เคียงกันมากระหว่างสังขารกับวิสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งมันเหมือนกับเป็นฝาแฝดเหมือนกันมันคล้ายกันมากจนมองแทบไม่ออกระหว่างผู้รู้กับผู้คิดผู้รู้ที่คิดปรุงแต่งได้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งปรุงแต่งทั้งแทรกแซงทั้งแสดงกิริยาการต่างๆได้ที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยมันสามารถทั้งรู้ทั้งทวารู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจคือรู้อะไรก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลภาพสิ่งที่มากระทบกายแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็สัญญาขันธ์สังขารก็สังขารขันธ์อีก3ขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์จิตหรือวิญญาณเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยเขาก็ไปรับรู้จิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยเขาก็ไปรับรู้ไปรับรู้เวทนาสัญญาสังขารมันก็เป็นธรรมอารมณ์ดังนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยเวลาเขาทำงานไปรับรู้ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะเขาต้องทำงานร่วมกับเจตสิกอีก3คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์นั้นเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย3ขันธ์เนี่ยมันเลยเกิดพร้อมจิตหรือวิญญาณดับพร้อมจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้ฉะนั้นเวลาพูดถึงจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเขาถึงรวมถึงวิญญาณขันธ์ที่รับรู้ขณะจิตปัจจุบันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์มันเลยเกิดเป็นอาการเป็นอาการของจิตหรือเป็นอาการของใจให้ได้รับรู้ได้ด้วยวิญญาณขันธ์ตัวต่อๆไปก็มารับรู้เวทนาสัญญาสังขารในชุดแรกแล้วก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารในชุดต่อๆไปเพราะว่าวิญญาณขันธ์มันรับรู้เวทนาสัญญาสังขารในชุดแรกก็ดับไปทั้งชุดแล้วก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารในชุดต่อๆไปแล้วเกิดวิญญาณตัวต่อๆไปมารับรู้เวทนาสัญญาสังขารนั้นผู้รู้ที่ปรุงแต่งได้อันเนี้ยเรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมหรือเรียกว่าสังขารคือขันธ์5ทั้งหมดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็คือเป็นสังขารทั้งหมดคือเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมทั้งไอ้วิญญาณขันธ์ด้วยก็เป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งนั้นในไอ้สังขารเนี่ยสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารในขันธ์ที่4เนี่ยมันไม่ใช่สังขารที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือสังขารส่วนสังขารขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารขันนั่นมันคือมันเอาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลิตภัณฑ์จำธรรมอารมณ์จำความคิดจำอารมณ์จำเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอามาคิดปรุงแต่ง ไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขารในขันห้า
สังขารในขันห้าคือมันเอาความมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาต่อจากความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะจำธรรมลมขณะกระทบมันจำได้ว่าอะไรเพราะความจำมันเป็นภาพถ่ายความจำนี่เปรียบเหมือนเป็นภาพถ่ายภาพเดียวสังขารในขันห้ามันเอาภาพถ่ายแต่ละภาพมาต่อกันเลยมันจึงรู้ว่าคนนี้เป็นใครเคยพบกันกี่ครั้งเป็นลูกใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเป็นพ่อเป็นแม่ของใครทำงานที่ไหนอย่างไรเรารู้จักกันเมื่อไหร่มันเอาไอ้ภาพที่เราเคยเจอกันแต่ละครั้งเนี่ยมารวมกันมันก็เลยประมวลผลสังขารก็คือประมวลผลได้แล้วในใจคือความรู้เรื่องที่ประมวลผลได้ทั้งหมดเป็นสังขารแต่สังขารคำแปลของสังขารในอันความหมายของสังขารก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีในธรรมชาตินี้แล้วมันปรากฏขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยให้ปรากฏขึ้นมาสิ่งใดก็ตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีมันแต่แรกมันย่อมแตกดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสสารเป็นพลังงานทุจริตที่มันปรากฏขึ้นมาสิ่งใดจะไม่มีการปรากฏและปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีเรียกว่าสังขารทั้งหมดนี่ก็คือสังขารหรือโลกใบนี้ทั้งใบโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตทุกสรรพสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลก็เรียกว่าสังขารรวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดก็เรียกว่าสังขารรวมทั้งชั้นบรรยากาศที่ครอบคลุมผิวโลกเราอยู่เนี่ยชั้นบรรยากาศไม่ใช่เป็นความว่างเปล่าความไม่มีอะไรในอวกาศอันเนี้ยก็เป็นสังขารเป็นสังขารเพราะฉะนั้นวิญญาณขันเนี่ยที่เป็นผู้รู้เนี่ยไปรู้แล้วมาทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพอมารู้แล้วก็มาปรุงแต่งอะไรในใจเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งหมดวิญญาณขันธ์ก็เลยเป็นผู้รู้สรุปแล้วคือผู้รู้ที่รู้ว่ารู้แล้วถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆรู้แล้วจำได้ไหมรู้แล้วก็เอาคิดปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรไอ้เนี่ยผู้รู้ที่วิญญาณขันธ์เนี่ยที่ทำงานร่วมกับเจตสิกมันเป็นสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนั่นเรียกว่าผู้รู้ที่เป็นปรุงแต่งผู้รู้ตัวปลอมเพราะเขาเรียกผู้รู้ที่เป็นปรุงแต่งก็เรียกไอ้ผู้รู้ที่เป็นตัวปลอมกับผู้รู้ที่เป็นปรุงแต่งเนี่ยมันเปรียบเหมือนมันเป็นคู่แฝดกับไอ้ผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งมันเหมือนกันมากคล้ายกันมากจนเหมือนกับว่าเราเคยเจอเด็กฝาแฝดอะที่เป็นแฝดเหมือนน่ะแฝดผู้ชายเหมือนกันแฝดผู้หญิงเหมือนกันน่ะที่มันเหมือนกันทุกอย่างเลยเวลาเจอกันคนละทีเดี๋ยวไปพบเด็กคนนี้คนละทีคนละครั้งเนี่ยจำไม่ได้คนไหนเป็นพี่เป็นน้องมันเหมือนกันมากเลยถ้าพบคนละครั้งเนี่ยแยกไม่ออกเลยขนาดเจอพร้อมกันนะเจอพร้อมกันเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนจริงๆใส่เสื้อผ้าอะไรก็เหมือนกันทำผมตาผ้าอะไรเหมือนกันหมดเลยว่าแม่เขาแต่งตัวให้เนี่ยมองไม่ออกเลยว่าคนไหนเป็นคนไหนเหมือนกันจริงๆคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็ไม่เกินสติปัญญานี่คือไม่เกินสติปัญญาไอ้สติปัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสังเกตว่าอันไหนเป็นตัวปลอมไอ้แฝดพี่เปรียบเหมือนว่าแฝดพี่แฝดน้องอะเงี้ยไอ้แฝดพี่เป็นสมมติว่าเป็นผู้รู้ปรุงแต่งเป็นสังขารไอ้สังขารตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเขาเลยเรียกว่าตัวปลอมสมมติอ่ะนะสมมติเรียกว่าปลอมแต่ก็คือมันก็คือเป็นสังขารเป็นธรรมชาติเหมือนกันแหละแต่เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปกับแฝดอีแฝดนึงแฝดน้องสมมติอ่ะนะแฝดน้องเรียกว่าวิสังขารคือเป็นผู้รู้เหมือนกันแต่ไอ้ผู้รู้อันเนี้ยมันเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ใดๆไม่อาจเกิดไม่อาจดับไม่อาจแตกทำลายไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งใดๆได้ไม่มีอะไรเลยปรากฏมีแต่มันมีความรู้ในตัวมันเองไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏนี่เนี่ยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเขาก็เรียกว่าผู้รู้เหมือนกันแต่มันเป็นผู้รู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยดังนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติมันจึงยากมากเลยที่จะแยกแยะที่สังเกตออกว่าอะไรคือผู้รู้ตัวปลอมกับผู้รู้ตัวจริงผู้รู้ตัวปลอมคือผู้ที่ไปรู้ตามทวารรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ประตูใจรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะภะแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือรู้อาการของใจหรืออาการของจิตรู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาคือทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์คือรู้แล้วต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เป็นทำงานร่วมกับสัญญาสังขารอีก3ขันธ์ดังนั้นเนี่ยผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยเราสังเกตดีมันรู้ตามทวารรู้ตามทวารรู้ว่ารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทำรู้ผัสสะแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์รู้อาการของใจ
รู้ตามทวารรู้ตามประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ต้องมาทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์คือผู้รู้ตัวนี้เป็นวิญญาณขันธ์มันจึงสามารถที่จะรู้แล้วถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้เอามาปรุงได้ปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าผู้รู้ที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้อะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเราจึงต้องสังเกตผู้รู้ตัวเราผู้รู้เพราะไม่ว่าจะรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะต้องเราเนี่ยเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราเพราะเรายึดเอาขันธ์5เป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นขันธ์5ดังนั้นน่ะเราก็ยึดเอาวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นเราเอาตัวเราเป็นวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์คือเวลาเราไปรู้อะไรแล้วเรามีอารมณ์อย่างไรเราไปรู้อะไรแล้วมีธรรมอารมณ์อย่างไรมีอารมณ์อย่างไรก็คือธรรมอารมณ์อย่างไรเราก็ไปยึดเอาไอ้ธรรมอารมณ์นั้นน่ะเป็นเราอีกสรุปแล้วเนี่ยเราไปรู้อะไรเราก็เอาตัวเราเป็นคนรู้แล้วก็พอรู้เสร็จแล้วไอ้ตัวเราที่เป็นคนรู้มีอารมณ์อย่างไรมีความคิดมีอารมณ์อย่างไรซึ่งเป็นธรรมอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์ก็คือมีอารมณ์อย่างไรไปรู้แล้วไอ้วิญญาณขันธ์ไปรู้แล้วก็มีอารมณ์อย่างไรล่ะมันต้องทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารคือเป็นธรรมอารมณ์คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเราก็จะไปยึดเอาไอ้ธรรมอารมณ์นั้นน่ะซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นเราอีกเป็นของเราอีกสรุปแล้วเราก็ยึดเอาว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นเราเป็นผู้รู้คือยึดเอาวิญญาณขันธ์เนี่ยในขันธ์ที่5เป็นเราเป็นผู้รู้เราเลยยึดขันธ์5เป็นตัวเราเป็นขันธ์5แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดล้วนแต่ปล่อยวางขันธ์5สิ้นอุปทานขันธ์5จึงบรรลุตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องปล่อยวางขันธ์5เท่านั้นทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีนะจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นทุกข์พ้นทุกข์สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏฏะสงสารเนี่ยพ้นจากโลกทั้ง3ได้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกต้องพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งที่ปรุงแต่งได้ล้วนเป็นขันธ์5พ้นจากความปรุงแต่งแล้วพ้นจากขันธ์5แล้วปรุงแต่งไม่ได้พ้นจากโลกทั้ง3ไม่อาจเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นโลกทั้ง3ที่รองรับทุกดวงจิตวิญญาณที่ยังยึดถืออยู่นั้นต้องเป็นดวงจิตวิญญาณที่เกิดยังปรุงแต่งอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ยังหลงปรุงแต่งอยู่ยึดเอาปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรายังหลงเอาความปรุงแต่งเอาความคิดเอาความปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันจึงต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามบุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วยังให้ผลได้ไปตามกรรมไอ้ผู้รู้ตัวเนี้ยมันเป็นผู้รู้ตัวปลอมผู้รู้ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนรู้เรารู้แล้วเราก็ต้องมีอารมณ์มีธรรมอารมณ์อย่างไรอ่ะเรายึดเอาธรรมอารมณ์เป็นของเราอีกเป็นเราอีกเราเลยตั้งตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็ตัวเรามีอารมณ์ตัวเราเป็นผู้รู้แล้วตัวเรามีอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์นั่นเองคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมอารมณ์ก็คือธรรมะบวกกับอารมณ์คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งบวกกับอารมณ์ที่ถูกรู้ก็เลยกลายเป็นธรรมอารมณ์นั้นเนี่ยมีอารมณ์หรือเรียกว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นเราอีกเรามีอารมณ์เลยกลายเป็นทั้งเราทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์ทั้งรู้ทั้งเป็นผู้จำได้ไหมรู้ว่าอะไรถูกใจไม่ถูกใจเราถูกใจไม่ถูกใจเราถูกใจไม่ถูกใจเราแล้วก็มันก็คิดปรุงคิดไปเรื่อยเลยไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจเราถูกใจเราไม่ถูกใจเราเพราะเราคิดพวกนี้มันเป็นเราเป็นตัวเราของเราหมดเลยแล้วก็ยึดตัวเราเป็นผู้รู้ดังนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตให้ออกว่าเนี่ยเวลาทุกขณะที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะที่กระทบเนี่ยทุกปัจจุบันขณะที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าส่งจิตออกนอกออกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผัสสะพะธรรมอารมณ์เนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเป็นอายตนะภายนอกนะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะแล้วก็ธรรมอารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกไอ้ตัวที่เราผิดพลาดก็คือเราไปเอาไอ้อาการของใจเนี่ยซึ่งมันอยู่ภายในตัวเราเนี่ยเราไปเอามันเป็นภายในเอาเป็นใจธรรมอารมณ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่เป็นอาการของใจเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกนะเทียบเท่ากับรูปที่ถูกรู้เสียงที่ถูกรู้กลิ่นที่ถูกรู้รสที่ถูกรู้ผัสสะพะที่ถูกรู้ธรรมอารมณ์เนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเทียบเท่ากับรูปที่ถูกรู้เทียบเท่ากับอายตนะภายนอกอันอื่นๆแต่เราปฏิบัติผิดพลาดคือเราไปเอาอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยมาเป็นของเรามาเป็นเราและเป็นใจเลยเอามาเป็นใจพอมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาใจสบายใจของเราสบาย
จของเราไม่สบายใจของเราว่างเปล่าใจของเราโปร่งโล่งเบาสบายใจของเราเป็นสุขใจของเราเป็นทุกข์ใจของเราผ่องใสใจของเราเศร้าหมองใจของเรากวงกวงวงวงว่างว่างใจของเรามีอาการแน่นแน่นอึดอัดทึบทึบใจของเรามีอาการวิว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 ใจของเรามีอาการอย่างงู้นใจของเรามีอาการอย่างนี้ใจของเราเป็นอย่างงู้นใจของเราเป็นอย่างนี้บอกอันนี้เราไปเอาอายตนะภายนอกที่เทียบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาเป็นใจหมดเลยมันเลยปฏิบัติพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเมื่อไปเอาอายตนะภายนอกมาเป็นใจซะแล้วมันก็เอาอารมณ์เนี่ยที่ถูกรู้ภายนอกเป็นอายตนะภายนอกแต่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอยู่ภายในแต่ความจริงเป็นอายตนะภายนอกเมื่อเราเอามาเป็นใจแล้วเราไปยึดมันตรงนี้เป็นใจมันก็กลายเป็นส่งจิตออกนอกหมดเลยเพราะว่าใจของเราหรือจิตของเราเนี่ยมันส่งออกไปอยู่กับอายตนะภายนอกมันก็เลยเป็นส่งจิตออกนอกที่ก็บอกจะส่งจิตออกนอกเพราะมันส่งไปหาอายตนะภายนอกแต่เราบอกไม่ได้ส่งออกไปนอกเลยไม่ได้ส่งไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกเลยเราส่งอยู่ในใจเรานี่แน่ส่งอยู่กับจิตใจที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่ามันแน่นอึดอัดมันกวงกวงวงโวงอะไรไปยุ่งวุ่นวายไม่ใจใสใจสบายใจใสใจสบายไอเนี้ยเราไปอยู่กับอายตนะภายนอกคือธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกนี่คือส่งจิตออกนอกแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกไปไหนเลยอยู่กับใจของเราตลอดเลยอยู่กับใจของเราตลอดแต่ไม่ได้อยู่กับใจเราไปอยู่กับอาการของใจไปอยู่กับธรรมอารมณ์อายตนะภายนอกเลยเรานึกว่าปฏิบัติธรรมอะอยู่กับใจที่ไม่ปรุงแต่งใจมันมีอย่างเดียวเนี่ยคือความไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นอสังขตธาตุเป็นอสังขตธรรมเนี่ยเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นวิสังขารตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปวันสังขารใดๆไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่เกิดไม่ตายแต่เราไปเอาไอ้นี่อาการของใจมาเป็นใจหมดเลยเป็นอายตนะภายนอกมาเป็นใจแล้วเราก็เลยบอกว่าอยู่กับใจกินกับใจนอนกับใจไปไหนก็ไปกับใจแต่แท้จริงเราอยู่กับอายตนะภายนอกเราอยู่กับสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเป็นของภายนอกเป็นสิ่งภายนอกแต่เราอยู่กับสิ่งภายนอกมันเลยกลายเป็นส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์มันต้องเห็นจิตอย่างจิตแจ่มแจ้งกับจิตอะไรกับจิตปรุงแต่งกับจิตไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีสองประเภทคือฝ่ายปรุงแต่งจิตที่ปรุงแต่งกับจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่ปรุงแต่งก็คือผู้รู้ที่มันปรุงแต่งได้นี่เรียกว่าจิตปรุงแต่งกับผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าผู้รู้ที่เรียกว่าจิตที่ไม่ปรุงแต่งไอ้จิตปรุงแต่งเขาก็เรียกว่าสังขารจิตที่ไม่ปรุงแต่งเขาก็เรียกว่าวิสังขารไอ้สังขารเนี่ยจิตปรุงแต่งหรือผู้รู้ที่ปรุงแต่งได้กับวิสังขารคือผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้หรือว่าจิตที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไอ้ผู้รู้แน่ๆเขาเรียกว่าจิตหรือใจก็เรียกว่าจิตหรือใจที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้กับจิตหรือใจที่ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้ตอนนี้เวลาไอ้ผู้รู้ที่ปรุงแต่งได้กับผู้รู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นธรรมแท้ๆหรือว่าจิตที่มันปรุงแต่งได้ก็คือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือจิตที่ปรุงแต่งได้กับจิตที่ไม่อาจปรุงแต่งได้คือจิตแท้ๆเนี่ยที่เป็นธรรมธาตุแท้ๆเนี่ยคือจิตที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นฝาแฝดคล้ายกันมากเลยเหมือนแฝดเหมือนเราจะรู้ได้ไงล่ะแฝดเหมือนแฝดพี่แฝดน้องที่เดินมาหาเราเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยวะแต่งตัวก็เหมือนกันผมเผ่าเหมือนกันแม่เขาแต่งตัวใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยดูไม่ออกคนไหนแฝดพี่แฝดน้องคอยถามอยู่เลยหลายครั้งสังเกตตรงไหนหนูเอ้ยว่าหนูแตกต่างกันนะลูกเขาก็จะบอกให้ว่าเขาตรงนี้อะไรเงี้ยที่สังเกตแทบไม่ออกเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะไอ้ผู้รู้ตัวปลอมกับไอ้ผู้รู้ตัวจริงอ่ะหรือจิตที่ปรุงแต่งกับจิตที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยหรือสังขารกับวิสังขารเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากมันเป็นเหมือนแฝดเหมือนเลยแต่มันไม่เกินผู้ที่มีสติปัญญาหมั่นสังเกตดีๆหมั่นสังเกตดีๆหมั่นสังเกตดีๆอย่าทิ้งสติปัญญาเมื่อยังแยกไม่ออกระหว่างนี่คือจิตปรุงแต่งนี่คือจิตไม่ปรุงแต่งนี่คือผู้รู้ตัวปลอมนี่คือผู้รู้ตัวจริงยังแยกไม่ออกทิ้งสติหมดแล้วทิ้งความรู้หมดแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าอยู่กับใจไปไหนก็ไปกับใจแต่ไม่ได้อยู่กับใจหรอกมันไปอยู่กับความปรุงแต่งหมดผิดตัวไปอยู่กับไอ้แฝดผิดตัวแฝดผิดตัวสุดท้ายอยู่กับอาการของใจอยู่กับความปรุงแต่งหมดมันไม่ได้อยู่กับความไม่ปรุงแต่ง
อยู่กับความไม่ปรุงแต่งไปไหนก็ไปกับความไม่ปรุงแต่งไปกับแฝดที่ไม่ปรุงแต่งอันนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นเราไม่ทุกข์พ้นจากทุกข์เพราะว่ามันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีไม่อาจปรุงแต่งได้ตัวตนมันไม่มีมันเลยไม่สามารถไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์ได้แต่ไปอยู่ไอ้กับไอ้แฝดที่เป็นปรุงแต่งไปไหนก็ไปกับไอ้แฝดที่ปรุงแต่งไปไหนก็ไปกับไอ้ผู้รู้ที่ปรุงแต่งไปไหนก็ไปกับจิตที่ปรุงแต่งไอ้ตัวนั้นมันเชื่อเราบอกแล้วว่าปรุงแต่งมันปรุงแต่งยึดตุนยึดนี่ทุกข์ได้โศกได้เสียใจได้ครับแค้นใจได้เดี๋ยวเศร้าหมองเนี่ยผ่องใสได้มันมีความปรุงแต่งตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราไปอยู่กับมันก็ทุกข์ตายเราต้องอยู่กับไอ้ธรรมชาติไปไม่ปรุงแต่งจิตที่ไม่ปรุงแต่งผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้จึงพ้นจากทุกข์เพราะมันไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนมันเลยไปยึดถืออะไรเป็นทุกข์ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไปอยู่กับไอ้ตัวที่ปรุงแต่งมันเกิดดับได้มันแตกทำลายได้มันเป็นของไม่เที่ยงมันยึดมันก็เลยเป็นทุกข์ตอนเนี้ยไปอยู่กับมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยตัวที่เราจะสังเกตเห็นว่ามันแตกต่างกับกระตุกสติปัญญาเนี่ยมันสังเกตมันสังเกตมันสังเกตมันอยู่ตลอดเวลาอยู่เงียบๆเดี๋ยวก็จะสังเกตออกว่าอันไหนคือผู้รู้ปรุงแต่งอันไหนคือผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นธรรมแท้อันไหนเป็นจิตปรุงแต่งอันไหนเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นธรรมแท้มันก็จะรู้เองแหละมันก็ไม่ยากหรอกถ้ายากนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหลายท่านเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเด็กเลี้ยงควายบรรลุอรหันต์เป็นที่ยอมรับตั้งหลายองค์แต่มันยากจริงๆท่านคงไม่บรรลุอรหันต์ได้แล้วเพราะท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมากเหมือนพวกเราท่านเป็นชาวไร่ชาวนาเด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเลยอย่างหลวงปู่บุตรดาถาวโรเนี่ยที่อายุร้อยกว่าปีเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับทั้งหมดเนี่ยว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเพราะยากจนแต่บรรลุอรหันต์แล้วอ่านหนังสือได้หมดเลยพระไตรปิฎกอ่านหมดเขียนได้หมดแหละรู้หมดอ่านได้เลยมันเป็นวาสนาบุญบารมีเก่าท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเคยเขียนพระไตรปิฎกได้เลยมือของท่านเองและบัดนี้พระไตรปิฎกเคยเก็บไว้ที่ไหนที่ตู้เนี่ยตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนท่านจำได้หมดแล้วถ้าก็ขอกลับไปเปิดดูในบุญที่อันที่สองอันนี้วาสนาบุญบารมีเก่าทำให้ท่านอ่านหนังสือได้หมดเลยรู้หนังสือหมดพระไตรปิฎกรู้หมดเลยละเอียดชัดเจนเพราะว่าท่านเคยเขียนมันด้วยลายมือท่านเองด้วยอานิสงส์อันนี้นั้นต้องแยกแยะให้ออกอาศัยการสังเกตด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยสังเกตมันก็รู้ดีเดี๋ยวก็แยกออกว่านี่คือแฝดพี่แฝดน้องคนไหนวะเนี่ยมันเหมือนกันก็จริงไอ้ผู้รู้หรือจิตปรุงแต่งกับไอ้ผู้รู้หรือจิตที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นธรรมแท้เนี่ยมันจะเป็นแฝดที่เหมือนกันมากแต่สังเกตดีๆมันไม่พ้นจากผู้ที่สังเกตไปได้หรอกอาศัยการสังเกตตัวเดียวอย่างอื่นมันใช้ไม่ได้ไอ้ตัวสังเกตเนี่ยคือสติปัญญาผู้มีสติปัญญาเนี่ยมันรอดพ้นไม่ได้เราสังเกตมันมากๆเข้ามันก็สามารถที่จะแยกออกได้ว่าคนไหนแฝดแท้แฝดเทียมเพราะว่ามันอาศัยสติปัญญาเนี่ยมันขยันหมั่นเพียรก็สังเกตมันเข้ามันจะยากยังไงก็ไม่พ้นสติปัญญาไปได้หรอกอาศัยสติปัญญาเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากจากทะเลทุกทะเลหลงที่พระเจ้าตัดมันอาศัยอย่างอื่นไม่ได้ต้องอาศัยสติปัญญานี่แน่เป็นเรือข้ามฟากมันสังเกตมันเข้ามันสังเกตมันแล้วก็จะแยกออกว่านี่มันคือแฝดแท้หรือแฝดเทียมแฝดแท้ก็คือผู้รู้หรือจิตที่เป็นปรุงแต่งที่มันเป็นของเทียมไอ้แฝดเทียมคือมันเกิดดับได้แตกทำลายได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้มันพาไปเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะโลกทั้งสามมันไปจากไอ้จิตที่ปรุงแต่งทั้งหมดคือกามภพรูปภพอรูปภพล้วนจะไปจากจิตที่ปรุงแต่งพอจิตไปเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันมีที่ไปไม่มีภพไม่มีโลกทั้งสามรองรับมันเลยพ้นจากโลกทั้งสามพ้นการเวียนว่ายอะไรเกิดมันเลยกลายไปเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งอย่างเป็นอมตะเนี่ยอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วก็สังเกตแล้วก็ฟังหลวงตาแล้วก็อธิษฐานจิตถอนคืนคำอธิษฐานที่เป็นจิตขัดทั้งหมดอธิษฐานบวชใจถอนคืนคำอธิษฐานถอนคำสาปแช่งขอกราบขอกรรมมาที่เคยล่วงเกินแล้วก็แผ่เมตตาที่หลวงตาให้ไว้ทุกแผ่นไว้นะนี่สำคัญมากว่าจิตเราสงบเข้าถึงธรรมธาตุเข้าถึงใจที่สงบมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ยังไม่เข้าถึงธรรมธาตุคือธรรมแท้เราก็หมั่นเมื่อจิตใดตอนใดที่จิตสงบแล้วเราก็หมั่นน้อมเอาอธิษฐานเข้าไอ้ที่ติดที่ขัดที่หมดที่มันทำให้เรามันโง่ๆซื่อๆซื่อๆซื่อบื้อเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายไปคลายไปคลายไปกลายเป็นไอ้เมฆหมอกที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันมาบังใจที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็ค่อยละลายไปละลายด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงสติปัญญาศรัทธาความเพียรมันสังเกตมันอธิษฐานมันสังเกตมันอธิษฐานด้วยความศรัทธา
มุ่งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีบารมีทั้งหมดที่เราได้กระทำมาแล้วทั้งหมดทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้เราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อมั่นในตนเองสังเกตมันเข้าไม่มีใครรอดพ้นไปได้หรอกสังเกตมันก็เรียนจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถพ้นทุกข์ได้อย่าไปดูถูกตัวเองว่าเราอภัพอับวาสนามีปัญญาน้อยมีโชควาสนาน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นการไปคิดอย่างนั้นมันตัดรอนมาหมดเลยตัดรอนโลกตัดรอนธรรมหมดเราอภัพอับวาสนาปัญญาน้อยบุญบารมีน้อยเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ได้หรอกขาขาก็ร่ำรวยไม่ได้เราจะต้องยากจนก้นแกนแสนตาหัดไปอย่างนี้แหละไม่มีสติปัญญาจะรู้ทำเห็นทำได้แล้วเราเป็นคนอาภัพอับวาสนาปัญญาน้อยโอ้ยหลายคนไปคิดแบบนี้มันไปตัดรอนหมดเลยความคิดแบบนี้มาตัดรอนตัวเองหมดทำให้ตัวเองท้อถอยถดถอยไปหมดเลยถดถอยโลกถดถอยธรรมโลกก็ยอมแพ้เกิดมาก็ยอมแพ้หมดนะไม่เอาหรอกเราเนี่ยไปเรียนมหาวิทยาลัยเราก็เรียนไม่ได้เราเป็นปัญญาน้อยเราไปไม่ได้แล้วก็เลยคิดไปแล้วสุดท้ายก็ขี้เกียจแล้วก็แย่ไปเลยความคิดเป็นเพราะความคิดตัวเดียวนี่เนี่ยลากเราไปหมดลงไปหมดเนี่ยพอเรารู้เราเห็นเราก็ใจแล้วเนี่ยชัดเจนต้องถอนคืนคำอธิษฐานที่มันติดขัดทั้งหมดต้องตั้งใจฟังหลวงตาในไฟล์เสียงในไลน์ก็ส่งไปให้ทั้งภาพทำทั้งมีภาพประกอบเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นวิดีโอเป็นภาพทำเป็นวิดีโออีกหลายแบบมีทั้งไฟล์เสียงที่สอนตรงไหนมันอ่านมันฟังไม่เข้าใจก็อธิษฐานน้อมนำเอาทำเอาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะบุญบารมีทั้งหมดที่เราทำมาแล้วทั้งหมดเอามารวมกันถอนคือกรรมฐานทั้งหมดแล้วก็อธิษฐานตั้งใจฟังน้อมเอาทำเข้าสู่ใจขอให้รู้แจ้งที่ใจตรัสรู้แจ้งขึ้นมาภายในใจของเราในขณะจิตหนึ่งแล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวเนี่ยด้วยอำนาจสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยมันสังเกตดูแล้วก็มันฟังมันน้อมมาพิจารณาควบคู่กันในใจเราเนี่ยปัญญามันก็รวมเป็นหนึ่งเลยไอ้ขั้นฟังขั้นอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาขั้นน้อมมาพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาขั้นนำมาพิจารณาและปฏิบัติจริงปล่อยวางได้จริงซึ่งความหลงยึดมั่นถือมั่นได้จริงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงอะไรเป็นธรรมแท้อะไรเป็นธรรมปลอมสังเกตจริงเห็นจริงรู้จริงแล้วก็ไม่ผิดตัวเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างเลยปล่อยวางสังขารหมดก็กลายเป็นใจที่ไม่สังขารรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงนี่เป็นภาวนามยปัญญาปัญญา3เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปแยกปัญญาคนละปัญญากันฟังตอนนึงแล้วก็เอาไปเหมือนปัญญานี่ไปเป็นอาหารวัวอาหารควายที่ฟังเข้าไปแล้วไปค่อยๆขย่อนออกมานอนเคี้ยวเอื้องไปขั้นจินตามยปัญญาอีกขั้นนึงแล้วขั้นไปเคี้ยวเอื้องเสร็จเอาไปคัดอิ่มอีกขั้นหนึ่งขั้นภาวนาปัญญาคัดอิ่มอีกขั้นหนึ่งทำเหมือนวัวเหมือนควายที่มันมีกระเพาะสองกระเพาะอะไรเงี้ยมันกินเข้าไปแล้วไปเก็บไว้กระเพาะของมันยังไม่อิ่มเลยทันทีแล้วก็ไปนอนเคี้ยวเอื้องเนี่ยฟังแล้วก็ไปนำมาพิจารณาน้อมไปทันทีในขณะที่ฟังแล้วก็อิ่มได้ทำในขณะนั้นเลยไม่เหมือนพวกคนพวกเสือพวกอะไรที่มันกินพวกมันอิ่มไปเลยไงเนี่ยนี่ฟังทำแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บตุนไว้ก่อนตุนไว้มันต้องน้อมเลยแล้วก็เป็นจริงที่ใจเลยอย่างเงี้ยปัญญา3พอมันปัญญามันรวมกันได้ที่แล้วเนี่ยมันก็อิ่มเลยอิ่มในธรรมอิ่มในความจริงแยกออกแล้วว่านี่คือจิตหรือผู้รู้ตัวปลอมนี่คือจิตหรือผู้รู้ที่เป็นวิสังขารที่เป็นธรรมแท้มันแยกออกแล้วใครไปอยู่กับไอ้ตัวปลอมแล้วมันแยกออกแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าอยู่กับไอ้ตัวปลอมเนี่ยมีแต่ทุกข์กับทุกข์มันก็เลยอยู่กับธรรมแท้กินกับธรรมแท้นอนกับธรรมแท้ไปไหนก็ไปกับธรรมแท้ตายไปกับธรรมแท้มันไม่หลงไปอยู่กับไอ้ตัวปลอมเนี่ยหลวงตาพยายามที่จะจี้บอกสอนพวกท่านตลอดอ่ะขอให้ท่านเนี่ยจงมันสังเกตปัญญา3เนี่ยนำมาน้อมพิจารณาเข้าสุตตมยปัญญาปัญญาในขั้นอ่านขั้นฟังจินตามยปัญญาน้อมพิจารณาเข้าภาวนามยปัญญาขั้นที่รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงปล่อยวางได้จริงไม่ผิดตัวไปหลงไปอยู่กับอยู่สังขารให้ไปเป็นใจที่ไม่เป็นใจที่เป็นไม่เป็นวิไม่เป็นสังขารเป็นธรรมแท้ใจที่เป็นธรรมแท้อยู่กับใจที่เป็นธรรมแท้ไปไหนก็ไปกับใจที่เป็นธรรมแท้กินกับใจที่เป็นธรรมแท้นอนกับใจที่เป็นธรรมแท้อยู่กับธรรมแท้อยู่กับผู้รู้ตัวจริงอย่าไปอยู่กับผู้รู้ตัวปลอมผู้รู้ตัวปลอมมันคิดได้บ่นได้พูดได้ผู้รู้ตัวความมันรู้ตามทวารรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมณ์แล้วก็เอามามีอารมณ์ในใจ
เอามาคิดมาปรุงแต่งในใจนั่นแหละคือผู้รู้ตัวปลอมแต่ผู้รู้ตัวจริงเนี่ยมันเป็นธรรมแท้มันไม่มีตัวตนหรอกมารู้อะไรก็รู้ว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนอะไรเลยมันไม่มีตัวตนอะไรเลยไม่เคยมีปรากฏอะไรเลยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความรู้จากที่ใดเพราะมันเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะเหมือนดังพระอาทิตย์มีแสงสว่างอยู่ในตัวมันเองมันไม่ต้องพึ่งพาแสงสว่างจากที่ใดปัญญาที่เป็นความรู้ที่เป็นพุทธะนี่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่จดจำได้หมายรู้ปัญญาที่ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจอันนั้นเป็นปัญญาในขั้นปัญญาในขั้นสุตตมยปัญญาจินตนามยปัญญาภาวนามยปัญญาจิตตามยปัญญาภาวนามยปัญญาแต่ปัญญาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นขั้นญาณแล้วมันเป็นญาณแล้วมันเป็นญาณมันเป็นญาณถ้าเป็นฌานมันจะเป็นสมถะถ้าเป็นญาณมันเป็นความรู้อ่ะแต่พอความรู้แจ้งแล้วมันเป็นวิมุตติญาณทัศนะเป็นอาสวะขยายานมันเป็นญาณนะเป็นญาณเป็นความรู้เป็นรู้แจ้งขึ้นจริงๆแล้วพอตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นปัญญาโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็รู้เองเนี่ยไม่พูดออกมามันก็รู้เองนี่ดูที่ว่าเราเนี่ยส่งจิตออกนอกป่าล่ะไปอยู่กับใจที่โปร่งโล่งเบาสบายใจว่างๆนี่เฉยสงบว่างเราบอกว่าอยู่กับใจโอ้ยใจมันเป็นธรรมธาตุแท้ๆมันไม่มีอาการใดๆไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทำลายนี่ไปอยู่กับอาการของใจที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวว่างนี่ก็ไม่ว่างเดี๋ยวเบาได้ไม่เบาเดี๋ยวสงบก็ไม่สงบเดี๋ยวสว่างก็ไม่สว่างเดี๋ยวมืดก็ไม่มืดอะไรเดี๋ยวหนักก็ไม่หนักเดี๋ยวทึบก็ไม่ทึบมันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเป็นอาการของใจหมดอ่ะอันนี้มันเป็นทำปลอมแล้วอยู่กับทำปลอมตรงจิตออกนอกหมดอย่างเงี้ยอยู่กับทำปลอมตรงจิตออกนอกหมดอยู่กับธรรมแท้รู้เห็นธรรมปลอมละธรรมปลอมหรืออยู่กับธรรมแท้เข้าใจไหมหมออืมไม่ต้องพูดก็ได้เข้าใจแล้วเห็นแล้วคิดว่าไงจะได้หายแช่บ้างแล้วเข้าใจยังจากที่ฟังมาก็เข้าใจว่าคือผู้รู้มันมีอยู่สองตัวครับก็คือผู้รู้ตัวปลอมครับก็คือตัววิญญาณขันธ์นะครับแล้วก็คือผู้รู้ตัวจริงก็คือตัวธรรมธาตุนะครับที่มันไม่ปรากฏอะไรแต่ว่าไอ้ที่มันไปแช่อยู่ได้ก็คือไปยึดผู้รู้ผิดตัวครับก็คือไปยึดตัววิญญาณขันธ์ตัวธรรมอารมณ์ว่ามันเป็นใจครับแต่จริงๆมันเป็นกิริยาการของใจมันไม่ใช่ใจครับพอมันไปยึดกิริยาการของใจมันก็เลยไปวนเวียนอยู่กับเงาของใจครับมันก็เลยทำให้เราไปแช่หรือไปติดอะไรกับมันได้แต่เพียงแต่เราเห็นว่ามันเป็นเงาของใจหรือว่ากิริยาการของใจมันแล้วก็ปล่อยวางมันไปครับแค่เห็นว่ามันเป็นสังขารก็สรุปแล้วก็คือให้เห็นว่าทุกกิริยาการในใจของเราเนี่ยครับมันเป็นเพียงสังขารนะครับมันไม่ใช่เราจริงๆนะครับมันเป็นแค่เงาครับแต่ว่าที่พลาดไปก็คือเราไปเล่นไล่จับเงาเฉยๆครับมันก็เลยวนเวียนอยู่กับการเล่นของเงาครับมันไม่ได้มีอยู่จริงๆคือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือให้เห็นว่าทุกกิริยาการมันเป็นสังขารมันเป็นวิญญาณขันธ์มันไม่ใช่เราจริงๆครับตัวจริงๆของเรามันไม่มีครับมันไม่ได้มีอยู่จริงๆครับเพียงสังเกตให้ละเอียดนะครับอย่าทิ้งสติปัญญาทิ้งสติไม่ได้ยังไม่เป็นธรรมแท้ยังไม่บรรลุพระนิพพานอย่าทิ้งตัวสังเกตอย่าทิ้งสติปัญญาที่สังเกตจะทิ้งเมื่อไหร่จบเหเลยจมทะเลทุกข์เลยยังไม่พ้นยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานเลยกระโดดเรือแล้วสละเรือลงทะเลแล้วก็ตายอย่างเดียวฉลามกินได้อย่างเดียวครับสติปัญญาท่านตรัสว่าใช้เป็นเรือข้ามฟากไปสู่พระนิพพานยังไม่เป็นนิพพานเลยไม่รู้นิพพานเลยโลกธาตุยังไม่อัศจรรย์ไม่หมดเลยสละเรือแล้วสละสติปัญญาแล้วต้องหมั่นสังเกตทำความเข้าใจอันไหนเป็นธรรมแท้อันไหนเป็นธรรมปลอมอันไหนเป็นผู้รู้ตัวปลอมอันไหนเป็นผู้รู้ตัวจริงอันไหนเป็นจิตปรุงแต่งอันไหนเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งธรรมชาติมันมีสองฝ่ายคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเรียกว่าสังขารธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารแต่มันเป็นแฝดเหมือนกันมากเลยแต่ไม่พ้นจากสติปัญญาไปได้ที่สังเกตดีๆสังเกตละเอียดดีๆ
ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันก็แยกออกว่าไหนคือตัวปลอมอันไหนคือตัวจริงของจริงนิ่งเป็นใบของคิดได้ปรุงแต่งได้เป็นของปลอมของจริงนิ่งเป็นใบของที่คิดได้ปรุงแต่งได้เอามาพูดได้เป็นของปลอมหมดอันนี้ทำแท้มันของจริงมันนิ่งเป็นใบไม่ใช่ไปทำนิ่งนะคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันเลยเป็นความสงบจากความปรุงแต่งมันเลยเป็นความสงบยิ่งกว่าไปทำให้มันสงบมันคือเป็นความสงบโดยธรรมชาติแท้ๆไม่มีใครไปทำให้มันสงบมันเป็นความนิ่งในตัวของมันเองที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเลยจะเป็นความนิ่งหรือเป็นความสงบในตัวของมันเองเป็นธรรมชาติแท้เป็นธรรมชาติแท้ๆที่ไม่มีใครไปทำให้มันนิ่งไม่มีใครไปทำให้มันสงบอธิปยาไปทำให้มันนิ่งไปทำให้มันสงบอันนี้เป็นของปลอมเป็นทำปลอมชื่อบอกแล้วว่าไปทำให้มันนิ่งทำใจให้มันนิ่งทำใจให้มันสงบทำใจให้มันว่างอันนี้ทำปลอมเหมือนไปทำพยายามจะทำทองคำให้มันแท้พยายามจะทำเพชรให้มันแท้ทำเพชรแท้ทำทองคำแท้ถ้าเราไปทำชื่อว่าทำแล้วมันเป็นอะไรเป็นทองปลอมหมดเนี่ยไปทำเพชรพยายามจะทำเพชรให้เหมือนเพชรมันก็ต้องเป็นอะไรอยู่ดีแหละก็มันเป็นเพชรปลอมเพราะอะไรเพชรแท้มันเป็นธรรมชาติที่มาจากหินที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติไปทำให้มันเหมือนมากเลยไปหลอกขายเขาก็ได้แต่มันเนี่ยไม่สามารถรอดพ้นจากไอ้ผู้รู้ได้ผู้รู้นี่ไงไอ้ผู้สังเกตเนี่ยสังเกตไอ้ผู้ที่เชี่ยวชาญฉลาดเนี่ยมันสังเกตออกว่าอันนี้คือเพชรแท้ไอ้ผู้เชี่ยวชาญสังเกตออกเขามาเปิดร้านขายทองมันก็สังเกตออกว่านี่คือทองปลอมเข้าใจไหมล่ะ